แต่คิดว่าจะมีคนเชื่อกันเหรอในขนาดนี้ไอ้เหี้ยคิดเยอะพอแล้วแหละดีนะที่คิ้วก็ต้อง16เม็ดตีแต่ขอทอดมงกุฎที่มีอยู่18มงค่ะทำยังไงจะให้คนเขาเชื่อว่านาธานเป็นคนดีอ่ะจริงๆแล้วเวลาต่างหากพิสูจน์ทำยังไงได้ล่ะมันทุกอย่างมันแบบมันผ่านไปแล้วไปแล้วไหนที่เราพลาดไปเราก็ต้องใช้เวลา